เปิดใจทีมวิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงหลังจากขวาเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จเหนื่อยมากกับการฝึกซ้อมคอร์สซ้อมหนักมากพอขวาเหรียญแรกมาได้ก็ดีใจที่สุดเพราะเป็นเหรียญแรกในชีวิตของการแข่งขันเอเชียนเกมเราได้ภาคภูมิใจมากสิ่งที่หวังคือเราหวังแค่เหรียญทองแดงแต่ได้เหรียญเงินมาเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่คาดหวังกันไว้มากทางด้านสุภนิษฐ์เปิดใจหลังขวาเหรียญมาครองได้ว่าเราเตรียมทีมกันมานานหลังจากที่เพื่อนเจ็บลงแข่งไม่ได้ก็ซ้อมกันหนักมากเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองจากที่พลาดเหรียญวิ่ง100เมตรหญิงมาหลังจากนี้ก็ต้องไปแก้บนที่บนเอาไว้คือวิ่งจากสนามหางโจโอลิมปิกสเตเดียมกับหมู่บ้านที่พักนักกีฬาซึ่งห่างกันประมาณ 5-7 กิโลเมตรที่สำคัญจะไม่วิ่งแค่นักกีฬาเพราะจะพาโค้ชวิ่งด้วยถือเป็นการคูลดาวน์ไปในตัว